ต้น49ถึง159ค่ะหนูอยากทำให้ใครมาแบบในฝันอยากทำให้ทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นต้องทึ่งในความสามารถของน้องลีวายค่ะเด็กชายชั้นป.5 นะคะที่อยากจะเป็นช่างทำเล็บอยากจะมีอนาคตที่เปิดร้านทำเล็บนะคะน้องก็ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองเลยค่ะคุณผู้ชมก็ไปซื้ออุปกรณ์ทำเล็บเจลขนาดแบบเล็กๆมาก่อนนะคะซึ่งขณะนี้น้องก็รับทำเล็บให้แก่คนในหมู่บ้านเนี่ยคิดแค่49บาทเท่านั้นละค่ะคุณผู้ชมแต่ลูกค้าเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าฝีมือของน้องเนี่ยไม่ธรรมดาจึงไม่ไหวจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมจากคลิปกันเลยค่ะหากพูดถึงในวัยเด็กเราทุกคนก็มักจะมีความฝันที่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ค่ะบางคนก็ฝันอยากเป็นหมอบางคนฝันอยากเป็นกัปตันบางคนฝันอยากเป็นครูแต่สำหรับเด็กชายป.5 รายนี้น้องมีความฝันอยากเป็นช่างทำเล็บอยากเปิดร้านทำเล็บแล้วผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อว่าคิดไม่ออกบอกวางได้โพสต์คลิปน้องลีวายค่ะเด็กชายป.5 ที่รับจ้างทำเล็บเจลด้วยการศึกษาขั้นตอนทุกอย่างเองนะคะรับทำแค่คนละ49บาทเท่านั้นเห็นฝีมือแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆล่ะค่ะไม่เท่านั้นนะคะน้องยังมีความสามารถในการร้องเพลงไทยเดิมอีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมไปทำเล็บกับพิพซึ่งทีนี้เขาชอบก็ค่อยๆศึกษามาเรื่อยๆแม่ก็ช่วยออกตังค์ให้ซื้อเสร็จเด็กๆก่อนก็ค่อยๆเติบโตมาจนซื้อสีแบบนี้ได้น้องรีไวตั้งใจมากๆค่ะเริ่มต้น49ถึง159ค่ะหนูอยากทำให้ใครมาแบบในฝันอยากทำเป็นเด็กชายป.5ที่อินสปายเรามากใครอยากสนับสนุนน้องมาได้เลยนะคะเห็นแล้วก็รู้สึกปลื้มใจทาเลยแหละค่ะว่าน้องนะมีความตั้งใจและมีความใฝ่ฝันที่ตนเองนั้นอยากจะเป็นช่างทำเล็บอยากเปิดร้านทำเล็บก็เริ่มฝึกหัดจากชุดทำเล็บเล็กๆค่ะซึ่งก็มีครอบครัวของน้องนะคะคอยสนับสนุนซื้อชุดทำเล็บแบบเล็กๆให้ก่อนจนขณะนี้น้องก็สามารถทำเล็บเจลมีลายต่างๆออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะเรียกได้ว่าใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจได้ดีเลยทีเดียวนะคะโดยชาวโซเชียลก็ต่างเข้ามาชื่นชมในความตั้งใจและความพยายามของน้องลีวายเช่นน้องน่ารักมากคุณแม่น้องก็น่ารักที่สนับสนุนน้องลูกค้าก็น่ารักที่ซัพพอร์ตน้องเก่งมากๆเลยค่ะน้องลีวายหารายได้เองจากความสามารถน่าชื่นชมแต่พี่ว่าราคาน่าจะค่อยๆอัพขึ้นอีกหน่อยนะคะราคาดีค่ะพัฒนาเรื่อยๆขึ้นราคาเป็น99กำลังดีนะจ๊ะเก่งมากเลยครับน้องลีวายพี่เป็นช่างทำเล็บเหมือนกันสนับสนุนเต็มที่ชื่นชมในความตั้งใจและความพยายามของน้องลีวายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอายุเพียงแค่นี้นะคะสามารถหารายได้เสริมมีรายได้เป็นของตนเองและหมั่นที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองนะคะเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยน้องมีอนาคตไกลแน่นอนค่ะจะต้องมีร้านทำเล็บร้านใหญ่ๆมีลูกค้าเข้าเยอะๆเลยนะคะยังไงก็คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปเป็นกำลังใจให้แก่น้องลีวายกันได้ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ